สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอดนักสู้นะครับอยู่คนเดียวนะก็เดี๋ยวเช้านี้ต้องรีบไปธุระนะครับแต่ก่อนออกจากบ้านเติมพลังนิดนึงนะครับเติมความสดชื่นสดใสในยามเช้าแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับหุ่นดีด้วยดีอาร์คอฟฟี่นะครับเดี๋ยววันนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือไปสรุปยอดนะครับที่เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับถวายแด่พระสงฆ์นะครับที่จะมีกิจกรรมสวดมนต์นะครับที่วัดสว่างนูนคูณทีมงานเรียนะครับรวมถึงผู้เรียก็ขอนะครับอาสาเนาะอาสาที่จะเป็นสะพานบุญนะครับในเรื่องของการนำปัจจัยต่างๆการสละปัจจัยของพี่ๆ FC ของแม่ๆ FC ทุกท่านนะครับเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมนะครับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งนะครับทำให้เราได้ละนะครับทำให้เราได้รู้จักการให้ทำให้เรารู้จักการถวายนะสละสิ่งที่เรามีนะครับแต่ว่าเราจะสละสิ่งที่เรามีเพื่อไปสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์แล้วก็เป็นกุศลผลบุญนะที่เราจะสร้างไว้นะครับเพื่อที่จะพาเราไปสู่ความสงบนะครับก็เดี๋ยวรอรถมารับนะครับรอรถมารับระหว่างรอก็จิบกาแฟจิบกาแฟรอไปก่อนนะครับรีอาคอฟฟี่นะครับใครที่นะอยากดูแลสุขภาพนะครับดื่มกาแฟด้วยอร่อยด้วยได้สุขภาพด้วยนะได้รูปร่างที่ดีด้วยนะครับอย่างแรกอร่อยนะครับอย่างที่สองสุขภาพดีนะฮะอย่างที่สามสิ่งที่ดีกว่านั้นคือดื่มรีอาคอฟฟี่นะครับได้รูปร่างที่ดีด้วยนะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่มันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังเรานะครับช่วยคุมผิวนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับระบบขับถ่ายนะครับทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับดื่มกาแฟทีเดียวนะครับได้3อย่างด้วยกันฟรีอินวันฟรีอินวันเรียบร้อยวันนี้บุญเยอะนะครับก็เลยมีน่าจะมีเรียกว่าอะไรเรียกว่ามารผจญออกมาจากบ้านตอนเช้าเนาะออกมาจากบ้านตอนเช้ามาแวะซื้อส้มตำไก่ย่างนะครับแล้วก็ตกล่องไว้รอบนึงเนี่ยนะร่องน้ำเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วก็มันจะมีร่องน้ำตรงที่จอดรถของร้านไก่ย่างตกไปรอบนึงแล้วนะครับพ่อค้าไก่ย่างต้องมาช่วยเข็นขึ้นนะวิ่งมาสักคู่ใหญ่ๆเอาอีกแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะยางรั่วคือซะว่านะครับเป็นความเชื่อเนาะมันไม่มีบารมีไม่เกิดก็อนุโมทนาบุญละครับนะขอกุศลผลบุญนะครับคุ้มครองนะฮะจากหนักก็กลายเป็นเบาเนาะก็เดี๋ยวไปร่วมบุญด้วยกันนะครับวันนี้ไปเตรียมงานหลักๆ ก็คือไปรับผิดชอบในเรื่องของการเตรียมน้ำดื่มนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับถวายพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามาร่วมสวดมนต์มาถึงวัดแล้วนะครับวัดสว่างนนทูลนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับโดยพระอาจารย์นะครับก็ได้ให้ชาวบ้านนะครับที่เป็นช่างไม้เนี่ยมาทำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าตอนนี้มีการเตรียมงานอะไรบ้างนะครับเนี่ยร่มรื่นนะครับเข้ามาขวามือก็จะเป็นต้นโพคู่นะครับใหญ่มากต้นโพนี้ใหญ่มากนะครับโพคู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นมนต์ดบนะครับเป็นมนต์ดบที่ตอนที่เข้ามา
ปฏิบัติธรรมเนาะก็ได้มาร่วมกันทำความสะอาดนะครับตอนนี้ก็สะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเข้ามากราบไหว้บูชาครับเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อจิตมาถึงมื้อเที่ยงพอดีเดี๋ยวเอากินแล้วแม่รักกินโลดเด้อบาตะกี้อยู่ในพอจนแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มอันนี้ที่เรียกว่าแกงเปิดอันนี้เพกาค่ะแกงเปิดก็มีกับเราอันนี้เลือกครับแล้วก็เพกาเพกาไม่ใช่ตะไคร้หรือบางที่ก็เรียกว่าลิ้นฟ้าเพกาใช่ไหมแมนลิ้นฟ้าก็ได้ใช่ไหมอันนี้ได้แล้วก็มีผักลวกนี่ผักนางจองผักนางจองข้าวผมกินข้าวกินข้าวเย้ต้นไผ่ม้อผักลวกผักกันจองเขาเรียกอะไรไม่รู้ในในป่นล่ะป่นไม่ได้อันนี้ไม่ได้กินกับป่นนี่แล้วกินกับอะไรเนี่ยกินกับตั้มบักกออ๋อกินกับอันนี้นี่ๆนะกินกับเฉพาะที่กินน่ะจะงามมากแกงอร่อยส้มตำกับตำมะละกอเกิดจะอิ่มไปอืมของบานเหรอคืออะไรของบานสาคูสาคูอันนี้ปอดกล้วยแหนมกะทิด้วยเอาไว้ลาดแหนมกะทิด้วยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความร่วมไม้ร่วมมือนะครับสร้างความร่วมไม้ร่วมมือเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะอบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านก็ได้มาร่วมบุญกันได้มาร่วมแรงร่วมใจกันครับนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาอยู่รวมกันอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็ไม่เหงาเนาะพาไปดูพื้นที่นะครับพื้นที่หนึ่งที่น่าจะเป็นจุดรองรับนะครับสำหรับคนที่จะมาร่วมบุญนะครับในการสวดปาฏิโมกข์นะพระสงฆ์นะครับทั้งอำเภอชุมแพนะครับนะก็เป็นพระผู้ใหญ่แล้วครับนะเจ้าคณะอำเภอนะครับก็ได้มาดูแล้วก็ได้มาพิจารณาสถานที่นะครับว่าเหมาะแก่การสวดมนต์แล้วนี่นะครับนี่ก็เป็นศาลาที่เกิดจากพลังบุญนะฮะเกิดจากการร่วมบุญนะครับของ FC ทุกท่านเลยนะฮะนะเงินต้นเนี่ยนะครับมาจากกฐินปลายปี64นะครับแล้วก็ต่อยอดมาถึงบุญพระเวทนะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่พี่ๆแม่ๆนะครับที่ร่วมสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับเป็นศาลาธรรมซึ่งใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆกิจกรรมนะครับที่มีการรวมตัวกันที่มีการจัดงานนะครับต่างๆในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีไหนก็ตามนะครับที่ผ่านมาล่าสุดก็จะเป็นประเพณีบุญพระเวทนะครับที่ใช้พื้นที่ศาลานี้เนี่ยนะครับประกอบนะครับกิจกรรมทางสงฆ์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็กำลังเตรียมงานถูกไหมเท่าที่ดูแล้วอายุน่าจะเยอะแล้วล่ะนะก็ได้มาช่วยกันนะนี่คือผลนะครับที่เราได้รับโดยตรงนะจากการที่เราได้ร่วมบุญกันนะครับจากการที่เราได้ร่วมสร้างนะครับนะจากพลังบุญที่เราได้ทำร่วมกันนะก็ทำให้ทุกคนนะครับได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีแบบนี้นะครับขึ้นใจนะแล้วก็มีสถานที่แบบนี้นะครับสะดวกในการประกอบกิจกรรมอาจารย์มาเนี่ยมาแล้ว มาดูความเรียบร้อยนะมาสวดด้วยตัวเองนะครับจะว่าพระสงฆ์ที่จะสวดนะครับก็จะสวดอยู่บนศาลาหลังนี้ก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนศาลานะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง
อนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนศาลาแล้วนะครับศาลาที่จะใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเราก็จะพระภิกษุก็จะสวดมนต์กันบนศาลานี้นะครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างนะครับทั้งเรื่องของวัฒนธรรมนะครับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ช่วยกล่อมเกลานะครับช่วยทำให้ชาวบ้านนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับบ้านวัดนะครับก็จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับนะผู้คนก็จะมีจิตนะครับมีจิตใจที่เพื่อเพื่อแผ่แผ่กันมากขึ้นร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นมีความรักให้กลมเกลียวนะครับสมัครสมานสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมมันต้องช่วยกันนะครับถ้าบ้านไม่ช่วยวัดวัดไม่ช่วยบ้านมันก็จะไม่เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็จะได้มีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็สนทนาธรรมกันนะครับมีการเตือนสติกันนะครับแล้วก็มีแต่นะครับความคิดนะครับแล้วก็การกระทําที่ดีๆต่อกันนะครับส่งผลให้สังคมเรามีความสุขมากขึ้นสงบร่มเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับพี่ๆแม่ๆที่ติดตามให้กําลังใจแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับสําหรับการบริจาคปัจจัยนะครับมาให้กับวัดสว่างนนคูณเพื่อที่จะเตรียมนะครับทั้งเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าอะไรก็ตามที่เราจะนำมาถวายพระสงฆ์ในวันงานนะครับในวันสวดมนต์วันที่12สิงหาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันที่12สิงหาผู้หูรีอานะครับจะนำภาพบรรยากาศนะครับมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับก็จะขออนุญาตไลฟ์สดให้ชมบรรยากาศแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับ